นายกีรติรัชโนค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งข่าวจากกรมการค้าภายในว่ามีการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปบรรจุผลไม้ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งออกไปที่จีนโดยใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์มอีของไทยเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าโดยใช้ไทยเป็นฐานการปลอมแปลงส่งผลต่อภาพลักษณ์นะคะและชื่อเสียงของผลไม้ไทยโดยที่ผ่านมาได้เฝ้าระวังสถานการณ์การสวมสิทธิ์ผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งผลไม้ที่ได้ขึ้นบัญชีไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีอยู่3รายการได้แก่อะไรบ้าง1คือมังคุดสดทุเรียนสดแล้วก็ทุเรียนแช่แข็งและส้มโอสดรวมทั้งส้มโอแช่แข็งด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังซึ่งทำให้ขั้นตอนการพิจารณาออกหนังสือรับรองเข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้นหลังจากนี้จะเพิ่มสินค้าผลไม้อีก9รายการมีอะไรบ้าง1คือลำไยสดมะพร้าวขนุนน้อยหน่าสับปะรดมะม่วงชมพู่และเงาะนะคะเตรียมที่จะเข้าบัญชี Watch List ค่ะซึ่งคือสินค้าเฝ้าระวังเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็จะทำให้ขั้นตอนในการพิจารณาออกหนังสือรับรองเข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดกรมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อความมั่นใจจากประเทศคู่ค้าและรักษาความเชื่อมั่นในมาตรฐานภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผลไม้ไทยในตลาดโลกโอ้แบบนี้น่าเป็นห่วงนะคะบรรจุไปแค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไปให้ประเทศเพื่อนบ้านในสวมสิทธิ์ครับผมเพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้ค้าไปยังต่างประเทศต้องช่วยกันนะครับไม่งั้นคนที่เขาทำถูกกฎหมายเนี่ยก็จะบอกโหล่าช้าอีกแล้วและมันผลกระทบเนี่ยผลไม้มันสุกไงมันมีระยะเวลาเพราะถ้าเกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมันล่าช้าแบบนี้มันกระทบไปทั้งแผงเลยนะครับ